อะไรนะครับชื่อเล็กชื่อพี่เล็กนะครับใช้ปุ๋ยเร่งดกแล้วก็อีกสูตรหนึ่งสูตรขยายผลจ้ะแล้วท่านี้ประทับใจในเรื่องของปุ๋ยเร่งดกนี่เร่งดกเอาไปใช้กับอะไรครับไปใช้กับถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวอาการคือยังไงครับตอนแรกตอนแรกแบบว่ามันจะหมดฝักแล้วอ่ะก็แนะนำไปบอกว่าคุณแนะนำไปบอกว่าให้ใส่แล้วดอกมันจะดกอะไรเงี้ยตอนแรกคือมันโซมแล้วมันโซมมันทำท่าจะไม่ดีแล้วแต่ต้นมันยังดีหรือกล้าว่าจะลื้อจะลื้อแล้วเอามาไว้คุณอาจารย์เขาบอกว่าโอ้มันบอกว่าเล่งดอกเดี๋ยวลองที่สักใส่ไปรดน้ำชักโชกเว้นสักอาทิตย์คงได้หรอกโอ้ออกจันออกฝักมังแท้ๆเนี้ยนะนี่ก็เก็บขายได้หลายกิโลเลยแทนที่ว่าจะต้องโดดทิ้งทิ้งแล้วอันนี้มันก็กลายว่าเพิ่มผลผลิตขึ้นไปโดยที่ว่าเรายังไม่ต้องไปเสียค่าปลูกใหม่ปลูกอะไรบำรุงใหม่จ้ะนี่แล้วตอนนี้ก็ยังออกกันอยู่เรื่อยๆเลยนะบนอันนี้วิธีการที่ผมจะแนะนำต่อคือพอมันออกลูกปุ๊บต้นมันจะโซมปั๊บฉะนั้นเอาตัวเร่งต้นให้สดใสเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้ต้นมันโซมเร็วอันนี้ผมจะแนะนำเพราะว่าสาเหตุที่ว่าเกษตรกรไม่ค่อยเชื่อเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเกษตรกรเนี่ยไม่ได้ลองอย่างที่ผมให้ไปลองก็แนะนำไปงั้นไปลองใช้อย่างนั้นเนี่ยบอกให้ใส่อันนี้แล้วให้เว้นไปแล้วก็ลองไปใส่อันนู้นอย่างเงี้ยพอผักมาเริ่มต้นเล็กๆนี้ถ้าก็ขยายอันนั้นก็ต้นขยายคือต้นขยายต้นคือมีความเชื่อมั่นว่าผมแนะนำถูกต้องนะครับถูกต้องไม่โม้นะไม่โม้จะเห็นโอ้โหจะตกใจเลยนะโอ้โหโดนไม่ได้ฉีดนะครับแค่เอาปุ๋ยทางดินเนี่ยไปราดอย่างเดียวไปใส่อย่างเดียวเลยรดน้ำกับโถเอาละขอบคุณมากทิ้งทวน